ความคิดมันคิดยังไงคะไอ้ตรงนี้แหละครับมันเป็นภาษาตังลุงยอมเอ้ยยอมเป็นภาษาตังฮะตรงนี้ต้องยอมจริงฮะตรงนี้ต้องยอมเลยล่ะครับนะคิดจนสุดความคิดคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดลุงบอกแล้วครับเขาสอนกันทั้งโลกใบนี้เนาะเขาบอกคิดดีพูดดีทำดีมันเป็นคำสอนมาตลอดนะจงคิดดีพูดดีทำดีสำหรับลุงคิดชั่วแม่งเลยคิดชั่วคิดชั่วไปให้หมดมันสุดชั่วมาไหร่มันดีเมื่อนั้นย้ำเป็นครั้งที่105ความคิดมันไม่เคยไปทำลายใครจำครับแต่ห้ามเด็ดขาดห้ามพูดตามที่เราคิดนี่ห้ามเลยครับเขียนไว้ข้างฝาซะนานๆเขียนไว้ข้างฝาคิดไม่ดีคิดไปเลยคิดไม่ได้เรื่องควายคิดไม่ได้เรื่องหมาเรื่องช้างเรื่องอะไรไหนคิดไม่ได้เรื่องสาวเรื่องนางสาวจักรวาลคิดมันไปไม่ดีไปหมดแต่นางสาวจักรวาลเขาไม่เดือดร้อนแน่นอนวัวควายเขาก็ไม่เดือดร้อนแน่นอนจนมันไม่มีอะไรจะให้คิดมันยากนะคิดดีมันยากสอนมากี่พันปีแล้วอย่างนี้ดีกว่าอย่างน้อย 2,500 ปีก็แล้วกันนะคิดดีพูดดีทำดีถึงไหนแล้วครับกลับขั้วโลกแม่งเลยขออภัยครับคิดชั่วแม่งเลยแต่ห้ามเด็ดขาดห้ามพูดตามความที่เราคิดห้ามเด็ดขาดแล้วก็ตามด้วยห้ามทำตามสิ่งที่เราคิดเห็นไหมเห็นไหมมนุษย์โลกอันนี้มีห้ามสองอย่างนะห้ามพูดไม่ดีแล้วก็ห้ามทำไม่ดีมีสองอย่างในโลกนี้ห้ามพูดไม่ดีกับใครเห็นไหมห้ามทำไม่ดีอะไรกับใครจบข้อห้ามมีแค่สองข้อในโลกใบนี้นั้นดีหมดเอาให้อยู่ชัดเจนไหมครับผมว่าผมชัดนะแต่ความคิดไม่ดีแม่งเลยไม่มีใครเสียหายแต่ขาดลองสิครับท่านที่อยู่หน้าจอลองคิดไม่ดีกับลุงลูกไม่ได้สึกหรอนิดเดียวก็ไม่เคยสึกหรอเลยเชิญครับเห็นไหมรับรองไม่สึกหรอรับรอง 100% แปลว่าลุงไม่ได้สูญเสียอะไรจากที่ท่านคิดไม่ดี 7-8,000 ล้านคนรุมคิดไม่ดีกับลุงหงอกลุงหงอกไม่ได้สึกหรอนิดเดียวก็ไม่มีแน่นอนจบไหมครับต้องตักกะไหมเนี่ยต้องลอจิกไหมเนี่ยต้องเหตุผลไหมเนี่ยไม่จำเป็นเห็นไหมมันยากนะใช้หลักกับขั้วโลกเลยโอเคนะจำเป็นหลักนี่คือวิธีของลุงนะครับ โอ้ยลุงคิดไม่ดีกับคนมาเยอะโดยเฉพาะยิ่งคิดไม่ดีกับนางสาวจักรวาลแต่หลอนก็ไม่เคยสึกร้อนนะ หรือว่าท่านสึกร้อนก็ไม่รู้ทางงานไม่ได้สึกร้อนเพราะลุงอะไรกันอ่ะโอเคเดี๋ยวจะเข้าป่าบางนัดนะโอเคนะครับคุณกฤษกรนะครับคิดยังไงคิดที่สุดความคิด